ผ่านไปแล้ว2ท่านด้วยกันนะคะสําหรับท่านต่อไปค่ะก็จะมาเล่าถึงความเชี่ยวชาติอีกเทคโนโลยีหนึ่งค่ะซึ่งก็คือเรื่องของนาโนเทคโนโลยีนะคะทีนี้เราก็มาฟังกันดีกว่าค่ะว่านาโนเทคโนโลยีนั้นนะคะจะช่วยเสริมศักยภาพในการพัฒนางานด้านเกษตรและอาหารได้อย่างไรค่ะโอกาสนี้นะคะดิฉันต้องขอเชิญทุกท่านได้พบกับดรวันีชินสิริกุลค่ะผู้อานวยการศูนย์นานโนเทคโนโลยีแห่งชาติขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะสำหรับนาโนไซส์แอนนาโนเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ค่ะที่มีบทบาทและความสำคัญต่อการพัฒนาการเกษตรและอาหารของประเทศไทยจากองค์ความรู้ความเข้าใจและความพิเศษของโครงสร้างโมเลกุลระดับนานโนนะคะช่วยให้พวกเราทีมวิจัยที่นาโนเทคสวทชสามารถพัฒนาวัสดุและก็อุปกรณ์ที่มีประโยชน์ วันนี้ดิฉันจะขอนำเสนอ2แพลตฟอร์มเทคโนโลยีนะคะที่ช่วยให้พวกเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ที่ท้าทายทางพืชแล้วก็เสร็จสัตว์เศรษฐกิจของประเทศแพลตฟอร์มแรกนะคะ Crelation Technology ดิฉันขอกล่าวถึง2ผลงานหลักๆค่ะ 1. ปุ๋ยคีเลชเพื่อเพิ่มการดูดซึมธาตุอาหารรองและอาหารเสริมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์ขั้นปลูกนะคะก็คือการปลูกพืชเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ที่สองค่ะผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและอาหารเสริมสุขภาพสัตว์แน่นอนค่ะสำหรับเศร,รเศรษฐกิจในขั้นของการเลี้ยงในฟาร์มนะคะและ3นาโนเซนเซอร์ชุดตรวจเด็กแรนเพื่อลดการสูญเสียการผลิตน้ำตาลในอุตสาหกรรมเริ่มที่คิเลชั่นเทคโนโลยีนะคะคิเลชั่นคืออะไรเวลาเราพูดถึงผลิตภัณฑ์คคเลตเนี่ยจะมีองค์ประกอบสำคัญอยู่2ส,ส่วนค่ะ1ก็คือสารคิเลตสองธาตุโลหะประจุบวก ธาตโลหะประจุบวกเนี่ยจะใกล้ตัวเรามากค่ะธาตโลหะเหล่านี้นะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นซิงค์บวกก็คือสังกะสีนะคะแมกนีเซียมคอปเปอร์เหล็กแคลเซียมสิ่งเหล่านี้มีความสําคัญต่อชีวิตสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์แล้วก็มนุษย์คีเลตมาจากรากศัพท์มาจากภาษากรีกนะคะแปลว่ากรงเล็บหรือว่าคลอกรงเล็บบวกกับธาตุโลหะประจุบวก ด้วยพันธะที่แข็งแรงมากทางเคมีค่ะทำให้จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คีเลตคือความคงตัวแล้วประจุลบต่างๆก็ไม่สามารถจะเข้ามาทำปฏิกิยากับประจุบวกทำให้ไม่ตกตะกอนด้วยหลักการของคีเลชัน่นานาโนเทคผนวกกับองค์ความรู้ทางด้านนานโนเคมีนะคะแล้วก็การวิเคราะห์ขั้นสูงเรายกระดับเรายกระดับนานโนคีเลตคุณภาพสูงค่ะ เพิ่มเปอร์เซ็นต์ยิวแล้วก็เป็นคิเลชันอย่างสมบูรณ์มีความคงตัวและที่สําคัญที่สุดก็คือเพิ่มการดูดซึมการเพิ่มการดูดซึมนะคะมีประโยชน์มากค่ะสําหรับเกษตรไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เราพัฒนาปุ๋ยคิเลตค่ะเพื่อช่วยเพิ่มการดูดซึมของธาตุโลหะประจุบวกผ่านทางปากใบถ้าเป็นอาหารสัตว์ก็คือช่วยให้ดูดซึมได้ง่ายขึ้นดีขึ้นผ่านผนังลำไส้และแตกตัวในกระแสะเลือด ซึ่งหน่วยย่อยเหล่านี้ทั้งสองส่วนไม่ว่าจะเป็นอะมิโนคิเลตหรือเป็นธาตุโลหะบวกเนี่ยดูดซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพในร่างกายของมนุษย์นะคะถ้าเป็นอาหารสัตว์ก็คือไม่สูญเสียในการขับถ่ายออกไปและด้วยองค์ความรู้ของนาโนคิเลชั่นนาโนเทคใช้องค์ความรู้บวกกับทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งหมด8ฉบับพัฒนาผลิตภัณฑ์แรกค่ะปุ๋ยคิเลตธาตุอาหารรองและอาหารเสริมนี่เลยค่ะอาหารรองอาหารเสริม ในสามเหลี่ยมนี้นะคะด้านกลางกับด้านท้ายเป็นธาตุอาหารเสริมที่มีความสำคัญไม่ได้ต้องการปริมาณมากแต่ขาดไม่ได้กับการเจริญเติบโตของพืชเราเองใช้นวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นนะคะเอาชนะปัญหาหลักๆคือการตกค้างของธาตุอินทรีย์ธาตุอนินทรีย์เหล่านี้ทางใบหรือแม้กระทั่งการสูญเสียไปในการใช้งานทางดินนะคะถ้ามาดูตัวเลขข้างบน ประเทศไทยเรานําเข้าธาตอาหารเสริมหรือคีเลตเหล่านี้มากกว่าหมื่ล้านบาทต่อปีนะคะเราพัฒนานวัตกรรมนี้ค่ะแล้วก็ถ่ายทอดให้กับบริษัทผลิตเพื่อจําหน่ายเป็นปุ๋ยเหลวฉีดพ่นทางใบในระยะเวลามไม่ถึง1ปีค่ะข่าวดีก็คือผลิตภาน,นี้ได้ใช้กับสวนทุเรียนรวม5,000ไร่ใน3จังหวัดข่าวดีที่สที่ดิฉันได้ยินเราก็ดีใจไปกับทีมวิจัยนะคะผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น20% เราสามารถลดการใช้ปุ๋ยลงได้50%เพราะฉะนั้นตัวเลขมูลค่าผลกระทบในปีแรกประมาณ500ล้านบาทต่อไปข้างหน้าเราวางแผนที่จะขยายผลค่ะใช้กับผลไม้เศรษฐกิจประเภทอื่นๆนะคะและแน่นอนค่ะเราปากักธงเป้าหมายยังคงเป็นทุเรียนเพราะ5,000ไร่นี่ไม่ถึง1%ของพื้นที่ปลูกในประเทศไทยนะคะประเทศไทยเรามีพื้นที่ปลูกทั้งหมด800,000ไร่ค่ะตัวเลขที่น่าสนใจนี่เลยค่ะ 45,000ล้านบาทที่ประเทศไทยส่งออกทุเรียนเฉพาะทุเรียนสดนะคะถ้าเราดูสถิติ3-4ปีย้อนหลังไปเนี่ยการเติบโตโดยเฉลี่ยอยู่เกือบ40%ประเทศจีนสูงสุดค่ะ70%นั่นคือโอกาสนั่นคือโอกาสของทุเรียนไทยที่จะครองแชมป์อันดับหนึ่งแล้วก็ขยายตลาด King of Fruit ค่ะมาถึงผลิตภัณฑ์ที่2นะคะเป็นอาหารสัตว์ค่ะชื่อผลิตภัณฑ์คือซิงคิเลตยับยั้ง เชื้อแบคทีเรียอย่างที่ดิฉันได้กล่าวไปนะคะผลิตภันธ์คิเลตมีจุดเด่นคือความคงตัวค่ะและนี่คือที่มาว่านักวิจัยก็มีไอเดียที่น่าสนใจคือแล้วทำไมเราไม่ใช้ประโยชน์จากซิงค์ไอออนซิงค์ไอออนเป็นสารฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงมากทั้งแบคทีเรียและไวรัสฆ่าเชื้อได้รวดเร็วยาวนานและนี่คืออีกหนึ่งนวัตกรรมค่ะที่ถ่ายทอดให้กับผู้ผลิตบริษัทเอกชนนะคะผลิตและจาหน่าย เป็นสารฉีดพ่นอาหารสัตว์ค่ะชั้นในฟาร์มสุกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการขยายผลอยู่ในปัจจุบันมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ150ล้านบาทน,นะคะประโยชน์ที่ดิฉันจะไม่กล่าวไม่ได้คือการช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะการใช้สารเคมีที่มีโอกาสจะตกค้างในอาหารสัตว์แล้วก็แน่นอนก็มาสู่อาหารเราเนี่ยนะคะอาหารของมนุษย์ยังอยู่ที่อาหารสัตว์นะคะ จากการทำงานร่วมกันร,ระหว่าง n นาโนเทค Biotech เราพัฒนาสารคีเลตเป็นเมนูเลยค่ะ8ชนิดปีนี้เราจะขยายสเกลพัฒนากึ่งอุตสาหกรรมค่ะกำลังการผลิตจะอยู่ที่ประมาณ50-100ลิตรต่ตอแบตช์ที่สำคัญค่ะเราจะไม่ได้พัฒนาเป็นคีเลตเดียวแต่เราจะพัฒนาธาตุคีเลตรวมแบบค็อกเทลค่ะค็อกเทลหม,ไมูไม่ใช่ค็อกเทลหมูนะคะเป็นอาหารค็อกเทลเสริม สุขภาพสัตว์สําหรับสุกรแรกเกิดและสุกรขุนอันนี้เป็นเฟสที่หนึ่งต่อไปที่ไก่ไข่และโคโนมค่ะผลิตภัณฑ์ที่สมนะคะจากนาโนเซนเซอร์ชุดตรวจเด็กแ a รนแบบรวดเร็วเพื่อลดการสูญเสียการผลิตน้ําตาลในอุตสาหกรรมค่ะเด็กแ a รนคืออะไรเด็กแ a รนเป็นสารชีวโมเลกุลค่ะเจือปนอยู่ในน้ําอ้อยจากกระบวนการที่ ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดอ้อยค้างไร่การเผาอ้อยหรือแม้กระทั่งอ้อยเกิดบาดแผลสิ่งเหล่านี้จะเปนเพียงเล็กน้อยค่ะ1กรัมต่อ1นกิโลกรัมน้ําอ้อยสูญเสียมากมายดิฉันขอยกต,ตัวตัวเลขที่ใกล้เคียงกับกระบวนการผลิตค่ะถ้าบริษัทใช้1ล้านตันอ้อยสูญเสียการเก็บเกี่ยวน้ําตา1ล้านกิโลกรัมและนี่คือโจทย์ที่มาที่ท้าทายนะคะบริษัทเดินมาหาเราเมื่อหลายปีก่อน แล้วถามว่านาโนเทคสวทชช่วยตรวจช่วยพัฒนาชุดตรวจได้หรือไม่เป้าหมายด้านนู้นเลยค่ะมีความจำเพาะใช้ง่ายแม่นยำถูกต้องและรวดเร็ววันนี้ดิฉันขอผ่าชุดตรวจให้ทุกท่านได้เห็นนะคะนี่คือชุดตรวจแบบส r ริปเทสเราหยดน้ำอ้อยตรงนี้ค่ะสีเขียวคือ d e x t แ a รนเด t r แ n รและน้ำอ้อยไหลไปซ้ายไปขวาและนี่คือหัวใจค่ะอนุภาคนาโนทองที่ติดแอนติบอดี และสามารถจับเด็กแรนได้อย่างจำเพาะมาดูชุดตรวจที่แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะใช้งานจริงแล้วในโรงงานหีบอ้อยนี่คือการแปลผลใน10นาทีค่ะถ้าหนึ่งขีดก็คือพบเด็กแรนเกินกว่าค่ามาตรฐานหรือค่าคัดออฟของบริษัทและปีนี้บริษัทคุยกับเรานะคะจ้างให้เราขยายผลค่ะพัฒนาชุดตรวจเป็นพันชุดขยายผลไปใช้กับโรงง,งานผลิตน้ำตาลเจ็แห่งทั่วประเทศกลุ่มบริษัทมิตรผลเป็น บริษัทที่ผลิตน้ำตาลอันดับ3ของโลกค่ะอันดับ1ของประเทศนี่คือคอนทริบิชันของนาโนเทคสวทชนะคะกับผลงาน3เรื่องค่ะปุ๋ยอะมิโนคคเลตสำหรับพืชเศรษฐกิจชุดตรวจเด็กแสนแบบรวดเร็วและธาอาหารเสริมอะมิโนคคเลตสำหรับสัตว์เศรษฐกิจซึ่งเรามาถึงจุดนี้เป็นความก้าวหน้าหรือเป็นความสำเร็จก้าวแรกๆเราทำได้เพราะเราทำงานร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะผู้ผลิต ผู้ใช้เกษตรกรและนี่ก็คือแนวทางการพัฒนาประเทศตามโมเดลของ BCG ค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะค่ะขอส่งปรบมือให้กับดรวันีฉินสิริกุลน,นะคะผู้อำนวยการศูนย์นาโน,โนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะ และเมื่อสักครู่นี้ที่จบไปนะคะพี่เป็ดก็เป็นการพูดถึงนาโนเทคโนโลยีค่ะเพื่อมายกระดับงานวิจัยในด้านของเกษตรและอาหารนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ได้มีการพูดถึง value chain ของเกษตรและอาหารนะคะซึ่งก็ไปตอบโจทย์ในเรื่องของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะคะไปจนถึงเรื่องของการแปรรูปค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นศูนย์ที่เราใช้เทคโนโลยีขนาดเล็กๆในระดับนาโนเมตรนะคะแต่ว่าส่งผลกระทบอย่างมากมายต่อสังคมและก็ประเทศค่ะ ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่จิ๋วนะคะแต่ว่าแจ๋วเกินตัวนะคะ,ะฟังดูแล้วอยากให้ท่านผู้มีการจัดสูตรคีเลตให้ดิฉันสักสูตรหนึ่ง <c oughs> ยังไม่ได้ย,ยังไม่ได้นะคะ